สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัชิตาแสงเจริญชื่อเล่นชื่อน้องมีฟ้าหนูอายุ7ขวบปัจจุบันหนูกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวจังหวัดภูเก็ตค่ะโอ้โหฉังฉานจังเลยชื่อน้องมีฟ้าเหรอลูกค่ะมีฟ้าซอนลาทิโดอะไรเงี้ยเหรอคะค่ะอ๋อตั้งชื่อรู้ไหมว่าใครตั้งชื่อให้เราลูกคุณพ่อค่ะคุณพ่อบอกไหมว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่ามีฟ้าเพราะว่าคุณพ่อเป็นครูสอนดนตรีไทยก็เลยชื่อว่ามีฟ้าค่ะอ๋อไม่โดเลไม่เอามันแปลกๆเพราะคุณโดเลมีฟ้ามีพี่มีน้องไหมลูกไม่มีค่ะอ๋อนึกว่ามีจะเป็นมีแบบราศีราศีอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วตัวเราเล่นดนตรีไหมลูกเล่นค่ะเล่นอะไรคะขิมค่ะเอาเล่นขิมทำไมถึงเลือกขิมฮะเพราะว่าหนูเห็นพี่ๆกำลังเรียนขิมหนูก็เลยอยากเรียนค่ะแล้วนอกจากขิมแล้วเนี่ยตัวน้องมีฟาเล่นดนตรีชนิดอื่นไหมครับมีค่ะอะไรครับระนาดเอกค่ะโอ้ระนาดเอกเลยเหรอค่ะเล่นอะไรได้ก่อนกันคะระนาดเอกค่ะอ๋อเหรอค่ะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นขิมอะคะเพราะว่าชอบที่เสียงค่ะเสียงมันเป็นยังไงฮะมันจะเสียงเพราะเพราะค่ะมันเสียงเพราะเพราะนะเพราะเพราะชัดมากเคยไปแข่งไปเล่นประกวดอะไรที่ไหนบ้างไหมลูกไม่เคยค่ะโชว์งานโรงเรียนเปิดหมวกแล้วก็เล่นอัดลง YouTube ค่ะอ๋อแล้วเล่นนานหรือยังครับเนี่ยเกือบปีแล้วค่ะหนูเริ่มจริงจังช่วงกักตัวค่ะอ๋อไม่รู้จะทำอะไรไม่นานมานี่เองนะไม่นานมานี่เองค่ะแล้วคะเราไปเปิดหมวกที่ไหนล่ะลูกหนูก็ไม่รู้ทีค่ะไม่รู้ทีค่ะหมายถึงว่าไปเปิดหมวกนี่คือไปเปิดที่ภูเก็ตที่ตลาดที่ตลาดค่ะอะไรอย่างเงี้ยล่ะลูกแล้วลงใน YouTube เนี่ยมีคนติดตามเยอะไหมครับเยอะค่ะเท่าไหร่จ๊ะ172คนค่ะนี่มากโหยหอยเป็นร้อยเลยอะคะผม72คนช่อง YouTube หนูชื่อช่องอะไรนะคะมีฟ้าเสียงขิมค่ะแล้วในนั้นเราอัดคลิปเป็นอะไรฮะเป็นเพลงหรือว่าเป็นร้องหรืออะไรไงฮะเป็นเพลงค่ะเราก็เล่นขิมไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอลูกใช่ค่ะเป็นทั้งระนาดเป็นก่อนด้วยแต่ว่าตัวเองก็ชอบขิมใช่แล้ววันนี้หนูจะมาโชว์อะไรคะเนี่ยขิมค่ะโอเคก่อนที่จะมาโชว์เพลงเพราะๆให้พวกเราฟังเนี่ยนะลูกนะความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรคะเปียโนไฟฟ้าค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าหนูเพิ่งอยู่ชมรมดนตรีสากลค่ะแล้วก็หนูเพิ่งฝึกค่ะแล้วระหว่างขิมกับเปียโนไฟฟ้าชอบอะไรมากกว่ากันคะทั้งคู่เลยค่ะดีแล้วดีแล้วลูกให้มันผสมกันเนาะเท่นะค่ะเอาล่ะพร้อมที่จะโชว์ฝีมือขิมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะครับฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ YouTube หนูชื่อมีฟ้าแสงขิมค่ะมีกี่ Subscribe นะลูก172คนค่ะมีฟ้าเสียงขิมนะค่ะ ทำอะไรฮะผมจะ Subscribe เพิ่มดีฮะดีฮะนี่เอ้ยไม่เอาต้องไหนครับต้องอยู่ไหนครับอย่าเอาหน้านะตอนนี้มีฟ้าเสียงขิมมีอยู่172 Subscribe นะครับผมกดทันทีเลยปึ๊บมีฟ้าลูก100เท่าไหร่ล่ะลูก173ค่ะโอ้ทางบ้านครับช่วย Subscribe น้องหน่อยเพราะว่าในเนี้ยเป็นผลงานที่น้องแสดงฝีมือเกี่ยวกับดนตรีเยอะเลยเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วนะฮะ173ตอนนี้เป็น174แล้วครับผมนี่เท่าไหร่ลูก174ค่ะช่วยกันเชียร์น้องแล้วครับผมให้น้องมีกำลังใจจะกดบ้างพี่มีแอคเคาท์ YouTube หรือเปล่าผมฝากกดด้วยผมกดไม่เป็นโอ้ยไอ้ลูกเอกต้องอย่างนี้พี่ต้องอย่างนี้พี่จริงใจเลยผมจริงใจฮะเดี๋ยวพี่ป๋องจะให้พี่ทีมงานช่วยหลังจบรายการนะลูกครับเดี๋ยวครูจะช่วยกดให้นะคะลูกนะทุกคนเลยนะตรงนี้นะทีมงานนะเดี๋ยวต้องกดทีคนละ1 Subscribe ถ้าวันนี้รายการออกอากาศไปแล้วหนูตั้งใจว่าได้ยอดผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วหนูจะดีใจลูก200ค่ะ200เอาช่วยกันแล้วมาลุ้นว่าจะเท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้จะมีเครื่องดนตรีขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ก็คือขิมให้พี่ๆทีมงานขึ้นมาติดตั้งก่อนนะลูกนะพี่ทีมงานครับขอขิมน้องมีฟ้าด้วยครับ
พูดจาฉาฉานเนาะเจ็ดขวบอ่ะเจ็ดขวบอ่ะมึงมากรุงเทพบ่อยไหมลูกมาบ่อยค่ะมาหาญาติหรือมาหาใครลูกมาเที่ยวค่ะโอ้มาเที่ยวทางคณะกรรมการครับอุ่นเครื่องกันก่อนเดี๋ยวให้น้องเล่นเพลงแล้วทั้ง3ท่านทายว่านี่คือเพลงอะไรครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะทั้ง3ท่านพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับBNK 48โดดิดงโหรู้จักรู้จักที่เอกไทยบ้านใช่ไหมใช่ครับเป็นหนังฮะนี่ชื่อเพลงว่าโดดิดงฮะของพี่ BNK ที่ทำร่วมกับไทยบ้านใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้พี่หอยเก่งมากพี่หอยเก่งมากผมก็เรียนดนตรีนี่คือเพลงแรกครับขออีกสักเพลงได้ไหมลูกได้ขอเพลงแบบเป็นแนวย้อนยุคหน่อยพี่ป๋องน่าจะรู้นะย้อนยุคหน่อยนะขอเก่าๆหน่อยเก่าๆหน่อยพี่ป๋องน่าจะรู้เชิญเลยลูกโถวิบวับไอ้โอ้โหโอ้โหโจังเลยลูกหนูเล่นขิมมานานแค่ไหนแล้วนะเกือบปีแล้วค่ะนี่แค่เกือบปีอ่ะโอ้โหแล้วเขาจดจำโน้ตได้อ่ะเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวขอเข้าโชว์ชุดพิเศษเลยนะค่ะท่านกรรมการครับโชว์ชุดพิเศษเนี่ยผมมีศิลปินมาร่วมแสดงกับน้องมีฟ้าด้วยเป็นศิลปินที่ซูเปอร์เทนรอคอยมาตั้งแต่ซีซั่น1คิวจังหวะไม่ตรงกันจนซีซั่นนี้ครับครับมีโอกาสมาบนเวทีซุปเปอร์เทนครับต้องขอบคุณมีฟ้ามากครับกับบทเพลงนักร้องบ้านนอกขอเชิญพบกับพี่เปาเปาวลีครับสวัสดีครับพี่เปาวลีครับขอบคุณขอบคุณมากไม่ได้เจอมาสวัสดีครับใจมากๆค่ะรอนานมากสวยมากรอหนูมา4ซีซั่นตอนพี่หอยคราวที่แล้วพี่หอย62ใช่ไหมใช่ปีนี้66แล้วโอ้โหไปไวมากเลยกว่าจะได้มาเจอกันลุงแก7ขวบครับพี่เปาค่ะ7ขวบเพิ่งจะเล่นขิมได้ประมาณเกือบปีฝากดูแลพี่เปาได้ไหมลูกได้ค่ะถ้าเกิดพี่เขาตื่นเต้นมีคำแนะนำไหมลูกต้องยังไงลูกทำไงดีคะสู้ๆนะสู้ๆบอกพี่เปาสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะพี่เปาและน้องมีฟ้าครับเย
กลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามีจะอยากจะจนอดจะทนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกลมน้องพี่และแฟนเลิฟเพลยอดสุดยอดมากสุดยอดมากเก่งมากทั้งสองคนครับสุดยอดมากครับขอบคุณค่ะเปาหนูเสียงดีจริงๆลูกขอบคุณเสียงคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมมากหนูก็บรรเลงเก่งมากลูกเก่งจริงๆลูกหนูรู้ไหมว่าหนูโชคดีขนาดไหนลูกรู้ค่ะได้บรรเลงเพลงให้พี่เปาร้องรู้สึกยังไงลูกรู้สึกว่าหนูดีใจค่ะแล้วก็หนูบอกพี่เปาหนูบอกพี่เปาไปมองพี่เปาลูกหนูมีความสุขร้องเพลงกับพี่เปาแล้วก็ตีค่ะอ๋อตีขิมให้พี่เปาหนูจะบอกว่าหนูรักพี่เปาค่ะโอ้โหรักได้เลยผมอธิบายความรู้สึกผมไม่ถูกนะคือการเชื่อมโยงเพราะว่าพี่เปานี่ก็เป็นสายเลือดใหม่ของลูกทุ่งนี่ก็โอ้โห7ขวบอ่ะผมเห็นถึงอนาคตของลูกทุ่งไทยดนตรีไทยผสมผสานดีมากค่ะวันนี้ได้ร้องเพลงให้มีฟ้ารู้สึกยังไงบ้างครับพี่เปารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะคะเพลงลูกทุ่งกับดนตรีไทยนะคะแล้วก็ยิ่งน้อง7ขวบเนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเพราะว่าเราไม่คิดว่าเด็กตัวน้อยๆจะเล่นได้แบบพลิ้วไพเราะเข้ากับบทเพลงขนาดนี้ค่ะเก่งมากๆค่ะก็อยากให้น้องสืบสานดนตรีไทยแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้น้องมีฟ้าค่ะขอบคุณค่ะก็ไปต่อครับครับขอบคุณมากครับพี่เปาปวลีครับขอบคุณมากครับเปาขอบคุณมากนะลูกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เปาครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับน้องมีฟ้าคือเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้น้องได้เรียนรู้ทำให้น้องได้ค้นพบตัวเองว่ารักในดนตรีวันนี้ได้รู้จักกับมีฟ้าทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามีฟ้าเป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากๆเลยอ่ะขอบคุณค่ะค่ะเนี่ยดูซิมือไม้อ่อนน่ารักลูกเอ้ยนะดีอ่ะคือใครเห็นแล้วรักแล้วเมตตาแต่ก็มีความมั่นใจอยู่ในทีนะไม่ใช่ว่าเราน่ารักอ่อนโยนแต่เราต้องกลัวหมายหนูมีความมั่นใจด้วยอ่อนโยนด้วยซึ่งอันนี้มันต้องย้อนกลับไปขอบคุณทั้งที่ครอบครัวแล้วก็โรงเรียนฝึกฝนนะลูกและรักษาความน่ารักความอ่อนโยนนี่ของหนูไว้ความนอบน้อมแบบนี้ไว้นะลูกนะไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนก็จะพบแต่ความเจริญนะลูกนะขอบคุณค่ะท่านกรรมการครับวันนี้น้องมีฟ้ามาซูเปอร์เทนเนี่ยต้องการจะต่อยอดความสามารถด้านดนตรีครับอยากจะฝึกเปียโนไฟฟ้าครับนี่คือความฝันของมีฟ้าครับทั้ง3ท่านครับพวกเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันแน่นอนค่ะว่าพวกเราให้ผ่านค่ะมีฟ้าลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของมีฟ้าให้พี่พี่ผลิตภัณฑ์โปรโมททราบว่าหนูมีความฝันอยากทดลองเรียนรู้ต่อยอดความสามารถด้านดนตรีอยากได้เปียโนไฟฟ้าพี่พี่ผลิตภัณฑ์โปรโมทดีใจมากและเตรียมบางอย่างให้กับหนูลูกทำไมมองแน่นั้นครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องมีฟ้าด้วยครับสักครู่นะลูกสักครู่นะโอ้เบอร์นี้เหรอนะโอ้โหพี่ของมีฟ้าพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมามองได้แล้วครับโอ้ยดูสิโอ้ยชื่นใจสำหรับเราจะมีอะไรมีสุขมากไปกว่านี้ชื่นใจคนให้อ่ะมีฟ้าลูกค่ะนี่คือเปียโนไฟฟ้าและพิเศษมีของแถมให้ลูกด้วยรู้ไหมครับคืออะไรเอลซ่าค่ะไม่ใช่ลูกเก้าอี้เก้าอี้ให้หนูได้นั่งเล่นนะครับและนี่เขาชอบดูโอ้ย
คนแล้วมีตุ๊กตาเอลซ่าเขาด้วยเขาชอบเอลซ่านะครับแล้วก็มีแมสซูเปอร์เทนให้หนูด้วยนะครับแล้วก็มีแถมทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมมูลค่าเนี่ยครับมอบให้ลูกจากพี่ๆผลิตภัณฑ์โคโดโม 25,000 บาทครับมีของขวัญพิเศษลูกให้หนูห่างไกลจากแบคทีเรียหันหลังไปมองด้านนั้นลูกเออพี่ๆทีมงานครับขอของขวัญพิเศษครับชอบตอนเขาดีใจอ่ะฟิลอ่ะโหมีอะไรให้หมดเลยคนให้คนให้แทบจะให้หมดบริษัทเลยรอแป๊บนึงนะลูกนะพี่ๆจากผลิตภัณฑ์โคโดโมมีสิ่งนี้มอบให้ลูกครับนี่โหมีฟ้าพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมามองได้แล้วจ้าโอ้ยนี่ชุดใหญ่ลูกให้หนูห่างไกลจากแบคทีเรียมีอะไรบ้างลูกได้งานพรีเซนเตอร์แล้วล่ะตอนเนี้ยยาสีฟันแชมพูแป้งน้ำยาบ้วนปากโอ้นี่ชุดใหญ่เลยนะจะมีประโยชน์ต่อหนูมากกับเด็กๆอย่างหนูนะลูกให้หนูห่างไกลจากแบคทีเรียวันนี้หนูแสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมได้ความฝันที่หนูตั้งใจไว้รู้สึกยังไงลูกภูมิใจมากค่ะอยากบอกความภูมิใจตรงนี้กับใครที่สุดลูกแม่แล้วก็พ่อค่ะลูกนี่ทางนี้ลูกมีฟ้าทางนี้ลูกทางนี้ลูกนี่ลูกมองกล้องนี้นะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพ่อแม่พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกป๊าป๊ามาม่าลูกรักป๊าป๊ากับมาม่านะลูกจะสู้ตลอดลูกจะดูแลมาม่ากับป๊าป๊านะขอบคุณมากครับการแสดงออกของหนูน่ารักสมวัยแล้วก็ทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นอนาคตของวงการดนตรีไทยขอบคุณที่มาซูเปอร์เทนนะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วของเราวันนี้ครับน้องมีฝาครับขอบคุณมากลูกขอบคุณมากครับอันนี้เดี๋ยวส่งให้นะลูกนะหนูเข็นไม่ไหวเนาะหนูเข็นนี่แล้วกันอันนี้นะเอ้ยไปเลยขอบคุณมากลูกขอบคุณคนอยากให้อีกอ่ะโอ้โหเสียงน่ารักเสียงเสียงน้อยบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้มีความสุขจังเนี่ยเขาเรียกว่ามีเด็กมีดนตรีในหัวใจมากโอ้น่ารักมากเลยความสุขของพวกเราคือเห็นเด็กมีความสุขใช่ซุปเปอร์เทนซีซั่น4ทุกวันเสาร์4:55 น.